สวัสดีค่ะเมาส์สับแซบบายเมย่าจำคำศัพท์แนวสนุกสนานง่ายๆไม่ลืมค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันว่าคำว่า rain เนี่ยที่แปลว่าฝนหากว่าเราเปลี่ยนตัว a ให้เป็นตัว u เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะจากคำว่า rain นะคะเมื่อเราเปลี่ยนตัว a ให้เป็นตัว u เราจะได้คำใหม่นะคะซึ่งคำนั้นก็คือคำว่า ruin นั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูการออกเสียงสำหรับคำว่า ruin กันค่ะสำหรับคำนี้นะคะเราจะเน้นเสียงหนักไปที่พยางค์แรกนะคะแล้วก็พยางค์หลังเนี่ยเราจะออกเสียงเบานะคะซึ่งถ้าเราออกเสียงเบาเนี่ยเราจะไม่ออกเสียงว่า in แบบชัดเจนนะคะดังนั้นเนี่ยเวลาที่ออกเสียง in เนี่ยให้ออกเสียงว่าอื่นนะคะดังนั้นเนี่ยคำนี้จะอ่านว่า ruin แปลว่าทำลายค่ะต่อไปเรามาดูกันนะคะว่าคำว่าทำลายนอกจากคำว่า ruin แล้วยังมีคำว่าอะไรอีกบ้างค่ะสำหรับคำแรกนะคะก็คือคำว่า destroy ค่ะคำที่สองก็คือคำว่า break ค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะว่าเราได้เรียนคำศัพท์คำว่าอะไรไปบ้างนะคะคำแรกก็คือคำว่า rain ที่แปลว่าฝนนะคะและหากเราเปลี่ยนตัว a ให้เป็นตัว u เราก็จะได้คำใหม่นะคะก็คือคำว่า ruin แปลว่าทำลายค่ะซึ่งคำว่าทำลายนะคะก็รวมไปถึงคำว่า destroy แล้วก็ break ด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้รับสาระดีๆนะคะจากเพจเมาส์ซับแซบบายเมย่านะคะและหากชอบคลิปวิดีโอเนื้อหาสาระดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกด subscribe เพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆจากทางช่อง English with Meya นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย